สวัสดีค่ะคุณผู้ชมทุกท่านในคลิปวิดีโอนี้ปณิสาเอ็มเจสมายนะคะจะนำเรื่องราวเกี่ยวกับการปลูกต้นเงินไหลมาหรือซิงโกเนียมค่ะที่เราสามารถปลูกได้ทั้งในกระถางลงในแปลงปลูกที่เป็นดินแล้วก็ปลูกเลี้ยงไว้ในน้ำได้ด้วยซึ่งในคลิปที่เห็นนี้ปณิสาเอ็มเจสมายก็ปลูกเลี้ยงต้นซิงโกเนียมหรือเงินไหลมาเอาไว้ในน้ำนะคะด้วยแขวนไว้ที่บริเวณกำแพงข้างบ้านซึ่งหลังจากที่ปลูกเลี้ยงไปต้นซิงโกเนียมหรือเงินไหลมาเขาก็จะมียอดหรือกิ่งก้านออกมาเยอะแยะมากมายแบบที่เห็นนี้ค่ะกิ่งก้านที่แทงออกมาจะรีบแล้วก็เล็กๆยืดยาวค่ะซึ่งหลายๆท่านบอกว่าไม่สวยหลายๆท่านตัดทิ้งไปอย่างน่าเสียดายแต่จริงๆแล้วเนี่ยนะคะกิ่งก้านที่เราเห็นแบบนี้เราสามารถที่จะตัดกิ่งของเขาแล้วนำมาอนุบาลซึ่งก็ทำให้เราจะได้ต้นไม้นะคะหรือว่าต้นซิงโกเนียมที่ปลูกในกระถางได้อีกเป็นจำนวนมากจะมีวิธีการอย่างไรเดี๋ยวไปติดตามรับชมดูกันค่ะก่อนอื่นก็ให้เราหากรรไกรแล้วก็ตัดกิ่งที่ยาวหลายๆกิ่งรวบรวมนำมาไว้ก็จะได้กิ่งที่เราตัดออกมาแล้วจำนวนหนึ่งค่ะหลังจากนั้นให้เรานำกิ่งที่ได้มาตัดเป็นท่อนๆเรียกวัดจากความสูงนะคะให้สูงประมาณ1คืบกว่าหรือประมาณ2ข้อนะคะแล้วก็ให้ติดลำต้นในข้อที่มีรากอากาศออกมาด้วยค่ะเมื่อทำการตัดกิ่งเสร็จเรียบร้อยหมดแล้วก็ให้นำมาจัดเรียงโดยให้ด้านล่างของกิ่งอยู่ในแนวเดียวกันแล้วก็อยู่เสมอกันหลังจากนั้นจึงนำกิ่งทั้งหมดค่ะไปแช่ไว้ในแก้วน้ำที่เป็นน้ำสะอาดอยู่นะคะปักชำกิ่งไว้ในน้ำประมาณ 3-4 อาทิตย์ค่ะมันเปลี่ยนน้ำให้เขาบ่อยๆสังเกตดูจนเห็นว่ามีรากงอกดีแล้วก็ค่อยนำออกมาเพื่อทำการปลูกต่อไปค่ะการนำไปปลูกก็ทำได้ง่ายค่ะเพียงเรานำวัสดุปลูกนะคะที่มีส่วนผสมของดินแล้วก็ขุยมะพร้าวสับค่ะบรรจุลงในกระถางหลังจากนั้นก็นำต้นเงินไหลมานะคะใส่ลงไปแล้วก็ปลูกได้ทิ้งไว้ในที่ร่มรำไรต้นไม้เขาก็เจริญเติบโตแข็งแรงและเราก็สามารถที่จะเลี้ยงดูแลได้ต่อไปคุณผู้ชมก็สามารถนำวิธีนี้ไปดูแลต้นซิงโกเนียมหรือเงินไหลมาในการปลูกของคุณกันได้นะคะและเพื่อที่จะได้ไม่พลาดในการรับชมคลิปวิดีโอในครั้งต่อไปก็อย่าลืมกด Subscribe หรือกดติดตามกันไว้ด้วยนะคะและขอขอบพระคุณทุกท่านที่กรุณาเข้ามาติดตามรับชมค่ะ